สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไลฟ์บัสเตอร์ครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าตลาดรถหรูนั้นมีการแข่งขันที่เข้มข้นมากและนี้ครับผมจะพามาชมกับอีกอเนกประสงค์เล็กครับจากค่ายเยอรมันที่หลายคนรู้จักนั่นคือ Mercedes-Benz GLA ครับผมนอกจาก Mercedes-Benz GLA แล้วนะครับก็การเปิดตัวครั้งนี้เนาะก็ทาง Mercedes-Benz ก็ถือโอกาสครับโชว์รถรุ่น Mercedes-Benz A-Class นะครับมาให้เราได้จับจองกันด้วยนี้นะครับเราได้พบกับ2รุ่นนั่นคือ AMG Dynamic นะครับ1รุ่นอีกรุ่นนะครับก็เป็นรุ่นของ Progressive เนาะซึ่งเป็นรุ่นที่เน้นความสบายครับความหรูหราในแบบ Mercedes-Benz เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทั้ง2รุ่นนั้นมีลักษณะเป็นยังไงบ้างครับเอาละครับพบกับ Mercedes-Benz A200 AMG Dynamic กันก่อนต้องเรียกว่าเป็นรุ่นสปอร์ตเนาะของเจ้าซีดานคันเล็กนะครับของ Mercedes-Benz นะครับหลักการของ AMG Dynamic เนี่ยก็คือเรียกว่าแต่งให้สปอร์ตดูแล้วเรียบหรูดูดีนะครับแต่ยังเข้มด้วยความสปอร์ตแต่ไม่ได้มีเครื่องยนต์สมรรถนะสูงเหมือน AMG พี่ๆเขานั่นเองครับตัวรถด้านหน้านะครับก็มาพร้อมไฟหน้าครับไฟ Daytime Running Light แล้วก็กระจังหน้าแบบที่ AMG ใช้นะครับด้านหน้ามีลิ้นกันชนนะครับหรือสปอยเลอร์ด้านหน้านะครับมาให้นะเอาละครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็ให้ล้อขนาด18นิ้วนะครับนี่เลยเป็นล้อลาย5ก้านเนาะแบบ AMG ที่ใช้กันนะครับจะสังเกตได้ว่าเจ้านี่เนี่ยจะดูแล้วยางมันจะแก้มอ้วนๆหน่อยนะครับเพราะว่าให้ยางแก้มสูงเนี่ยผมได้สอบถามกับ Mercedes-Benz แล้วว่าทำไมถึงให้ยางแก้มสูงนะก็มีเหตุผลสั้นๆง่ายๆครับว่าจากรุ่นที่แล้วเนี่ยลูกค้าบ่นกันว่ายางแตกบ่อยมากใช้งานแล้วไม่เหมาะสะดวกเท่าไหร่นะครับก็เลยให้ยางที่แก้มสูงเป็นยาง Continental Eco Contact นะครับก็เรียกว่าให้ยางที่มีสมรรถนะที่ดีในระดับนึงนะครับนอกจากล้อนะครับ5ก้านแล้วก็จะยังมีในส่วนของสเกิร์ตล่างนะครับซึ่งติดมาให้เลยนะครับจากโรงงานนะครับผมส่วนท้ายรถนะครับก็ออกแบบให้ดูคล้ายๆพี่ๆนะครับไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับโลโก้มี A200 มาให้นะแน่นอนครับเมื่อเป็น AMG แล้วก็จะต้องมีชุดแต่งทางด้านท้ายพร้อมท่อไอเสียคู่นะครับปลั๊กเซนเซอร์มีมาให้4จุดนะครับซึ่งให้ความดูดีกับเจ้าซีดานคันนี้ครับผมทางด้านในห้องโดยสารนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะพวงมาลัย3ก้านนะครับพร้อมช่องแอร์ในลักษณะเหมือนใบพัดเจ็ตเนาะแล้วก็แอร์นะครับเป็นออโต้นะครับยังไม่ได้แยกอิสระสายขวานะครับรวมถึงตรงกลางเนาะก็จะมีในส่วนของแท็กแพดครับมาให้ในการใช้งานนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าออกแบบมาเน้นความสปอร์ตนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบอะไรที่ค่อนข้างดูมีความเร้าใจนิดนึงนะครับรวมถึงแป้นเหยียบแบบสปอร์ตเนี่ยจะให้ในรุ่น AMG Dynamic นะครับส่วนการตกแต่งภายในนะครับแบบ AMG Package เนี่ยถ้าสังเกตแล้วเนี่ยภายในก็จะเป็นลักษณะของหนังสลับกับหนังกลัดเนาะหรือเหมือนกึ่งๆผ้านะครับแล้วก็เดินได้สีแดงเนาะซึ่งทำให้รถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับการเย็บด้ายแดงเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเบาะนะครับก็ยังมีในส่วนของพวงมาลัยด้วยนะครับที่ให้การเดินด้ายแดงให้ความรู้สึกที่ดีมากขึ้นนะครับครับนอกจากเจ้าตัว AMG Dynamic ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็ยังมี200 Progressive เนาะคันนี้ก็จะมีราคาถูกกว่านะครับโดยที่รายละเอียดการตกแต่งนั้นจะเน้นความนุ่มสบายมากขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้า AMG Dynamic เนี่ยคันนี้จะมีเขาเรียกว่า Interior แบบ Comfort Package นะครับแต่ที่สังเกตได้เลยนะครับก็คือว่าภายนอกเนี่ยรถจะดูเรียบๆมากกว่าเดิมนะครับโดยที่ไม่มีชุดแต่ง AMG เนาะเหมือนคันที่แล้วนะครับอย่างแรกนะครับล้อรุ่นนี้เนาะก็จะเป็นขนาด17นิ้วนะครับก็เล็กกว่าเดิมนะครับแต่ก็ยังคงหลักการการให้ยางแก้มสูงมากขึ้นนะครับซึ่งทำให้รถมีความนุ่มสบายมากขึ้นนะครับก็ตัวรถจะไม่มีชุดแต่งใดๆนะครับอย่างที่เห็นเลยนะแต่ในส่วนท้ายรถนะครับก็จะเป็นท่อไอเสียคู่นะครับมาให้เพื่อความรู้สึกที่ดูสปอร์ตและดูดีมากขึ้นครับในแบบ Mercedes-Benzทางด้านเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์4สูบ 1.3 ลิตรเทอร์โบนะครับให้กำลังสูงสุด163แรงนะถึงจะเป็นเบนซ์เครื่องเหล็กแต่สมรรถนะของมันนั้นยิ่งใหญ่มากครับจากที่ Mercedes-Benz บอกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใครที่มองว่ารถหรูจะต้องกินน้ำมันอันนี้ไม่จริงอีกต่อไปนะครับเพราะว่า Mercedes-Benz เคลมอัตราประหยัดนะครับ 5.2 ถึง 5.4 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับหรือประมาณเกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรแน่นะครับใครที่เป็นห่วงเรื่องการกินน้ำมันนี่ก็สบายใจได้ครับใช้รถเบนซ์ไม่ได้กินน้ำมันแน่นอนครับเอาละครับในส่วนของพระเอกของเรานะครับในงานวันนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นเจ้ารถอเนกประสงค์เนาะเหมือนที่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับก็คือเจ้า Mercedes-Benz GLA ด้านหน้าตัวรถก็ให้ความรู้สึกบึกบึนดูหรูหรานะครับแน่นอนครับว่านั่นคือสไตล์ที่รถอเนกประสงค์ควรเป็นนะครับมีลิ้นกันชนมาให้นะครับแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ
ส่วนทางด้านข้างนะครับก็ติดตั้งล้ออลอยขนาด19นิ้วนะครับมาให้นะครับสิ่งที่สังเกตก็คือว่าในตระกูล A ทุกรุ่นเนี่ยจะให้ยางที่ค่อนข้างแก้มสูงเนาะอย่างเจ้า GLA 200เนี่ยก็ให้ยาง235/50/R19 นะครับซึ่งถือว่าก็เป็นขนาดที่เหมาะสมนะกับรถอเนกประสงค์นะครับลักษณะแม็กเนี่ยก็จะเป็น5ก้านนะครับในสไตล์ของ AMG Dynamic นะครับซึ่งให้ความดูดีแล้วก็มีการเล่นคิ้วขอบล้อนะครับสีดำเนาะมาให้นะครับในส่วนของชายล่างนะครับก็จะเป็นสีดำครับยาวๆเนื่องจากว่าเพื่อป้องกันหินดีดเนาะเวลาคุณไปขับทางที่เป็นแบบสมบุกสมบันหรือลุยนั่นเองนะครับทำให้สีจะได้ไม่โดนกระเทาะนะครับโดยเฉพาะช่วงชายล่างนั่นเองครับทางด้านท้ายกันบ้างครับทางด้านท้ายสไตล์ไฟท้ายเนี่ยก็จะออกคล้ายๆ GLC เนาะนะครับในขณะที่ช่วงท้ายเนี่ยจะดูละเล็กกว่านิดนึงนะท่อไอเสียนะครับก็จะเป็นท่อไอเสียคู่เนาะชายล่างก็จะเป็นพลาสติกสีดำเล่นกับโครเมียมนะครับดูหรูหราดีนะครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์ลุยๆดูแอบหรูนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูด้านในกันบ้างครับขอเริ่มจากด้านท้ายก่อนเนาะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับด้านท้ายนะครับก็ขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นเปิดมือนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานที่มีเลี้ยวแรงนะครับการใช้งานก็ถ้าพูดถึงแล้วส่วนตัวเนาะผมชอบการเปิดท้ายด้วยมือเพราะว่ามันง่ายและรวดเร็วนะครับทันใจนี้บางทีไฟท้ายไฟฟ้าสมัยนี้บางคนก็อาจจะบอกว่ามันสบายกว่าจริงๆแล้วบางทีใช้งานแล้วมันเชื่องช้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบไม่ว่ากันนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีพื้นที่สัมภาระอยู่พอประมาณนะครับสำหรับใครที่ชอบการขนของต้องขนข้าวขนของขนนู่นขนนี่ขนนั่นเวลาไปเที่ยวนี่เรียกว่าพื้นที่ภายใน4คนนี้สบายแน่นอนครับแล้วครับด้านในห้องโดยสารเนาะก็จะมีรายละเอียดนะครับคล้ายๆกับเจ้า A class อยู่บ้างนะครับไม่บ้างแหละก็เหมือนเลยแหละนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของ ambient light เนาะเปลี่ยนได้หลายสีนะครับหน้าจอนะครับก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับมาให้นะครับพวงมาลัยเป็น3ก้านนะครับแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนชุดจอเนี่ยก็จะเป็นแบบสัมผัสนะครับอย่างนี้นะครับใช้งานง่ายมากนะครับตัวจอเองก็แสดงสีสันคมชัดนะครับสำหรับใครที่ชอบความรู้สึกดูทันสมัยนะครับผมแล้วก็รายละเอียดช่องแอร์นั้นก็เหมือนอย่างที่ผมได้เรียนไปในตัว A นะครับก็คือเป็นในส่วนของช่องแอร์แบบ7ไทป์นะครับแอร์เป็นออโต้นะครับแล้วก็มีแท็กแพดนะครับมาให้นะครับนี่เลยแท็กแพดนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ครับกล้องเนาะแล้วก็ยังมีพวกปุ่มเครื่องเสียงจะอยู่ใกล้คนขับเนาะใช้งานง่ายๆเลยครับก็เป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยน่าจะได้ใช้กันแน่นอนถ้าดูการตกแต่งจริงๆเนี่ยในรุ่น GLA เนี่ยจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนาะซึ่งให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับไม่ต้องถามเลยว่ามันรู้สึกเป็นยังไงนะเป็นรู้สึกสปอร์ตนะครับตรงกลางนั้นก็จะเป็นลักษณะเปียโนแบล็คนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องเก็บของเนาะปิดได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็ดูเรียบๆดีในส่วนของเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นลักษณะของหนังกราบผสมกับหนังนะครับแล้วก็เดินได้แดงคล้ายๆกับเจ้า A200 AMG Dynamic นะครับก็เรียกว่าถ้าพูดถึงแล้วภายในเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันแต่คันนี้เป็นยกสูงสไตล์ SUV ดูลุยนะครับก็ใครที่ชอบก็น่าจะมาคันนี้ครับผมเอาละครับแล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของ Mercedes-Benz นะครับที่เราพามาชมรถใหม่นะครับใน Buster Event นะครับนี้นะครับเราได้เห็น A Class A200 ใหม่นะครับทั้ง2รุ่นรวมถึง GLA คันข้างหลังผมนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นรถกลุ่ม Compact Car นะครับที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้นะครับในราคาไม่แพงเกินเอื้อมนะครับและคุณได้ขับรถตราดา Mercedes-Benz อย่างภาคภูมิใจนั่นเองครับในงวดหน้าเราจะพาไปชมรถอะไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันได้ครับอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับวันนี้ผมแอดมินบอลครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ